สอบเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เทสเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เทสเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคก็สวัสดีครับนะครับพอดีวันนี้นะครับได้แวะมาตอบคำถามจากคอร์สเรียนออนไลน์นะครับโอเคก็มองดูแล้วมองว่าอัดคลิปตอบน่าจะดีกว่าจากคอร์สบีมเวิร์กโฟนะครับพอดีมีเพื่อนนะครับถามว่าตรงนี้คานตรงนี้ทำไมมันดึงชนเสาไม่ได้นะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับผมก็เลยขอให้นักเรียนส่งไฟล์มาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดไฟล์นั้นอยู่นะครับผมก็พยายามหาว่าตรงไหนที่มันดูไม่แนบนะครับปรากฏว่าก็มาเจอตัวนี้นะครับถ้าซูมเข้าไปดูนะครับจะเจอตรงนี้ไม่แนบเนี่ยก็มันมีหลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุที่เห็นเลยตอนนี้คือผมเช็คอย่างนี้ผมเช็คว่าคานตัวนี้เป็นคานคอนกรีตหรือเปล่านะครับบางทีไปมีคนไปปรับ behavior ให้เป็นคานเหล็กเนี่ยมันจะมีค่า offset แต่ไม่ใช่เป็นคานคอนกรีตอยู่นะครับอันนี้ผมก็เข้าไปเช็ค material model behavior นะครับโอเคถูกต้องนะครับโอเคทีนี้ผมก็เลยลองคลิกเสาดูนะครับลองคลิกเลือกเสาดูมันมีค่าตัวนึงแปลกๆนะครับคือค่าตัวนี้ column styleกลายเป็นเสาที่เป็นสแลนเต็ดก็คือเสาเอียงนั่นเองนะครับผมก็เลยปรับให้เป็นเสาตรงๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ vertical นะครับเนี่ยครับจบแล้วนะครับก็มันจะแนบสนิทพอดีนะครับเดี๋ยวให้ดูถ้าอันดูนะครับปุ๊บอันนี้เสาเอียงนะอันนี้เสาตรงนะครับแล้วเสาเอียงมาได้ไงนะครับก็มาจากเวลาตอนที่เราเขียนเสานะครับคอลัมน์นะครับเนี่ยครับต้องเช็คตรงนี้ตลอดว่าเป็น vertical column นะครับเนี่ยปึ้งวางแล้วจะได้เสาตรงๆตลอดวางไปให้จุ๊บแล้วเวลาเขียนคานมาเชื่อมก็จะไม่มีปัญหานะครับแบบนี้ครับจะมีปัญหาแต่ถ้าไม่เป็นเสาเอียงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะคลิกครั้งที่1เนี่ยมันจะมีความยุ่งยากระดับฐานลากแหละ0เลเวล2คลิก1นะครับคลิก2อย่างเงี้ยครับเสาเอียงเอาไปใช้กรณีจะสร้างเสาเอียงแบบนี้นะครับแล้วเท่าที่ดูเสาทั้งหมดรู้สึกว่ามันเป็นโดดสร้างเป็นเสาเอียงหมดเลยไม่แน่ใจว่าไปได้แต่ใดมา นะครับเสาไม่ถูกนะครับต้องสร้างโดยใช้คำสั่งเสาตรงๆนะครับนะครับ vertical column แบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับมาตอบคำถามจากคอร์สเรียนครับสวัสดีครับ